แดงแดงแดงเฮ้ยได้ลายแดงท่านผู้ชมลายนี้มีโอกาสได้น้อยมากท่านผู้ชมมีโอกาสได้ 10% ยักเก้ผมได้ของดีว่ะมาดิสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องสุนันดานะครับผมวันนี้อยู่ในเกมระบบโหมดดำน้ำเฮ้ยไม่ใช่เมนชูดิเชคุณนะครับผมวันนี้มีอะไรกันหรือวันนี้มีผมจะมาแนะนำเรื่องสกินปืนนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วผมเพิ่งรู้เว้ยก็คือแบบเนี้ยเราคลิกมาตรงปืนตรงนี้ใช่ไหมก็คือเหรียญนี้เราจะได้มาจากการรีเบิร์นนะผมไม่รู้ว่าได้รอบละเท่าไหร่นะผมดูหลังๆมานี่ผมได้รอบละเท่าไหร่ไม่รู้รอบละหมื่นหรือเปล่าหรือ 9,000 นี่แหละแล้วมันก็จะมีสกินปืนนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนไปดูตัวอย่างว่าสกินปืนมันเป็นประมาณไหนโอเคนี่นะครับผมสกินปืนของผมก็นี่สีส้มลายส้มลายเขียวลายทหารประมาณนี้แล้วก็มันจะใส่ลำกล้องตกแต่งลำกล้องอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวเนี่ยสมมติเราจะมาที่ปืนแล้วก็กดตรงเนี้ย attachment แล้วก็เนี่ยลำกล้องอะไรแล้วก็ซื้อไปถ้าเราจะใส่แล้วก็กด use ไปโอเคถ้าเอาออกแล้วก็กดเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละมันจะใส่ลำกล้องใส่อะไรได้เนี่ยเห็นไหมปลายปืนเนี่ยแต่อันนี้เก็บเสียงนะที่เหลือผมไม่รู้มันช่วยอะไรพวกปลายปืนแบบเนี้ยแต่บางอันปืนบางอันมันก็มีเลเซอร์นะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการใส่สกินเนี่ยสมมติว่าเรากดเข้าไปแล้วกดตรงสกินแล้วก็กดอันกดออกโอเคกดยุดกดใส่นะมันก็จะใส่สกินแต่สกินแบบถ้าเราเปิดได้เราต้องเลือกเว้ยว่าเราจะเอาใส่ปืนอะไรเว้ยใช่ไหมประมาณนั้นเราสามารถขายสกินได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงินอะไรนะโอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสกินให้ดูเดี๋ยวผมจะเอากล่องละถูกๆก่อนละกันกล่องละ400เราสามารถดูได้นะว่ามันมีสกินอะไรในกล่องนั้นโอเคเราก็คลิกไปตรงที่พรีวิวโอเคเนี่ยมันก็จะบอกโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโอกาสได้ 15% 10% ลาย limited edition กล่องแพงที่สุดก็ประมาณนี้โอ้โหมีลายขยับขยื่นได้อะไรก็ว่าไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองกล่อง400เนี่ยแล้วเราก็เลือกจะไปใส่ปืนอะไรโอเคจะไปใส่ปืนนี้แล้วกันโอเคคอนเฟิร์มไปแล้วมันก็จะกดสุ่มให้เราแล้วจะกดสคริปต์ไปก็ได้นะสมมติว่าผมไม่กดสคริปต์ได้ลายบรอนซ์ครับผมโอ้โหได้ลายบรอนซ์สีน้ำตาลเลยโอเคมันก็จะเป็นลายปืนนั้นไปเลยนะซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไปใส่ปืนอื่นได้เว้ยเนี่ยแล้วมันดูกล่องละ 1,000 นะครับโอ้โหลายนี้เท่เลยเว้ยโอกาสได้ 25% โอเคเราจะเอาไปอีกกล่องนึงเดี๋ยวกดผิดไปกดพรีวิวเอาใส่ปืนอะไรดีว่าสไนแล้วกันสไนอยู่ข้างบนเนี่ยโอเคกดซูมไปในลายทหารสีน้ำเงินโอเคพอแล้วได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็มาใส่นี่นะครับผมก็มาตกแต่งสกินนี่ก็กดยูทเข้าไปนี่เป็นไงปืนเราก็จะมีลายนะครับผมแต่ลายบางทีมันก็ล่อตาล่อใจ นี่แล้วก็กดattachment นะครับเราก็สามารถซื้ออะไรได้ปืนบางอันมันก็ซื้อไม่ได้ทุกอันนะเว้ยอย่างเช่นอันเนี้ยมันจะซื้ออะไรได้เนี่ยผมซื้อทุกอันเลยอันนี้จะเป็นอะไรนะ เขาเรียกอะไรวะปอกรถเสียงมันจะยิงปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็ตกแต่งไม่ได้นะแต่ถ้ารีเบิร์ดแล้วพวกสกินไม่หายนะหายแต่พวกลำกล้องอะไรที่เราตกแต่งนะโอเคแล้วก็มาตกแต่งใหม่ถ้าเรารีเบิร์ดประมาณนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ตกแต่งอะไรดีวะโหอันนี้ผมยังไม่ซื้อสักอันเลยใส่ลำกล้องได้นะเนี่ยแต่ใส่ลำกล้องได้มันไม่อันนี้นะเว้ยแป๊บนึงใส่ลำกล้องเข้าไปมันก็ซูมไม่ได้นะมันก็แค่คลิกให้มันเป็นเป้าที่แบบดูง่ายกว่าเดิมอะเล่นมุมมองบุคคลที่1ปั๊บก็มากดเนี่ยแล้วก็ยิงมันก็มีเป้าแบบเนี้ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะโอเคประมาณนี้นะครับผมการสุ่มสกินปืนเดี๋ยวผมจะไปตกแต่งปืนด้านล่างต่อให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีพวกเลเซอร์พวกอะไรด้วยใช่มั้ยปืนด้านล่างนะผมไม่รู้นะเพราะอะไรเนี่ยพวกปืนด้านล่างบางอันมันจะมีเลเซอร์ด้วยอย่างเช่นปืนอันเนี้ยกดอะแทชเมนต์เข้าไปใช่ไหมนี่พวกแฟตพวกเลเซอร์นี่เลเซอร์อะไรเนี่ยมีกิฟอะไรที่มันน่าจะช่วยจับแล้วก็ยิงปืนให้ไม่สายอะไรหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีผลกับเกมนี้หรือเปล่าผมไม่รู้มันเป็นโรบอทมันไม่น่าจะเหมือนพวกพับจีพวกอะไรนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแฟตเป็นไฟหรือเปล่าโอเคกด E ไปมันจะมีไฟจริงเปล่าวะไม่รู้สึกว่ามันมีไฟเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดิโอเคคลิกเอาปืนออกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลเซอร์เลเซอร์น่าจะใช้ได้แล้วก็เอาปืนใหม่อีกรอบนะถ้าเราเปลี่ยนใหม่เหมือนมันใส่เท่ๆใส่เลเซอร์ ก็ไม่ช่วยอะไรมากเดี๋ยวผมจะมาสุ่มกล่องอีกดิโอเวนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอา 30,000 เลยแล้วกัน 30,000 มีอะไรบ้างอุ้ยมีลายนี้โอกาสได้ 60% นะครับผมเป็นลายขยับขยื่นได้โคตรเฟี้ยวโอเคผมจะเอากล่อง 30,000 เลยนะถ้าอยากได้ก็รีเบิร์ตเอานะท่านผู้ชมนะ
โอเคเดี๋ยวผมจะไปใส่ปืนเลยดีวะปืนเยอะเหลือเกินนะยังไปใส่บาเลตวะเอ้ยอย่าสับสนนะบาเลตท่านผู้ชมอันนี้คือบาเลตที่มากับเกมนะครับผมอันนี้เป็นบาเลตที่มันเป็นบาเลตยิงระเบิดนะอันนี้เป็นของเติมอันแรกนะมันไม่ใช่นะถ้าจะเอาไปใส่บาเลตเดี๋ยวผมเอาสกินบาเลตอีกสักอันดีกว่าเพราะว่าผมใช้บ่อยไปผมขอสกินอันขยับขยื่นได้มั้ยโอกาสได้มันเยอะมากเลยท่านผู้ชมดูดิจะได้เปล่าเฮ้ยได้เฉยยัดเข้มาสกินนี้โคตรสวยโอกาสได้ยังเยอะตอนนี้เราเหลือ 200,000 นะเดี๋ยวผมมาดูกล่อง 20,000 อ๋ออันนี้โอ้กล่อง 20,000 อ๋อมันมีลายนี้ด้วยดิน่าจะเอามากล่อมน่าจะมาสุ่มกล่อง 20,000 เมื่อกี้เนี่ยได้ 80% นะโอกาสในกล่องละ 10,000 ดิเราไม่เน้นแพงนะโอ้โหลายพวกนี้ก็สวยดีนะหืมพวกลายลิมิเต็ดเนี่ยจะได้หรือเปล่าพรีวิวหืมโอเคโคตรเยอะโอ้โหมาดูลายแต่ละกล่องนะผมดูลายกี่กล่องแล้ววะหืมลายพวกนี้ก็สวยกล่องละ 1,000 ผมไปกดยิงทำไมเอาปืนออกกล่องละ 40,000 นี่โอ้โหโอกาสได้ 5% เลยนะลายอะไรเนี่ยลายผีเยอะพูดเต็ดอันนี้สวยนะอันเขียวๆเนี่ยเออมีแต่ลายสวยๆนั่นเลยผมลอง 40,000 สักอันดิแบบเอาใส่ปืนเลยดีว่า 40,000 วะโอ้โหแพงเกินโคตรแพงพีก็ในปืนนี้ดีกว่าปืนไหนวะนี่ๆพีก็0ขอแบบเด็ดๆขอแบบเด็ดๆขอแบบสกินเด็ดๆเฮ้ยโอ้โหลายส้มธรรมดากะโหลกลายกะโหลกโอเคไอ้กล่องละ 10,000 อีกสักอันดีกว่าเว้ยใส่ปืนอะไรดีวะ AK ดีกว่า AK โอเคขอแบบแจ่มๆขอแบบแจ่มๆอื้อหืออะไรวะแดงๆๆเฮ้ยได้ลายแดงท่านผู้ชมลายนี้มีโอกาสได้น้อยมากท่านผู้ชมมีโอกาสได้ 10% ยะเก้ผมได้ของดีว่ะมาดิเฮ้ย AK ใช่มั้ย AK อยู่ชั้นไหนไหนลองไปดูลายดิทำไมกระตุกกระตุกวะโหเมื่อกี้กระตุกกระตุกเป็นไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเอาสกิน limited edition มาใส่ AK AK มันอยู่ชั้นไหนวะ AK 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 ไม่ได้อยู่นี่นี่วะนี่ไง AK กดไปที่สกินเนี่ยถ้าเรากดไปสกินแล้วก็จะกดขายก็ได้นะถ้าเราจะขายจนผมไม่ขายเว้ยกดถอดออกมาหรือบอกค่อยขายได้อย่าไปกดดีกว่านี่ AK เราโอเคเราก็จะใส่ลำกล้องใส่อะไรให้เขาด้วยซื้อไปให้หมดอ่ะผมชอบใส่เก็บเสียงไว้นี่เก็บเสียงแล้วก็ใส่กิ๊บอะไรให้มันเท่ๆหน่อยเฮ้ยใส่เลเซอร์ใส่สโคปกล้องมี3แบบนะกล้องแบบนี้ได้เป็นไงวะโอ้ลายลิมิเต็ดดิเคโคตรโหดโคตรเท่โคตรเท่เลยปืนอะไรวะโคตรเท่เลยเอาอีกสักกล่องนึงเว้ยยังไงมันก็ได้แหละเดี๋ยวขยันรีเบิร์ตเอานะขยันรีเวิร์สเอาเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยเอากล่องนี้ดิกล่อง 5,000 เนี่ยยังไม่เคยลองเลยใส่ปืนอะไรดีวะใส่ลูกซองฟอร์มัตดีกว่าฟอร์มัตมาขอแบบเด็ดๆกล่องนี้ 5,000 เฮ้ยเฮ้ยลายแดงไม่อีกแล้วเป็นไรกับสีแดงมาช่วงนี้ โอเคได้ลายฟอร์มัตไปแล้วโอ้โอกาสนี้อันนี้มีโอกาสได้เยอะอยู่โอเคนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมกับการซุ่มกล่องสกินปืนอย่างเท่เลยอาก้าโอกาสได้ 10% รีบจับจองกันเลยนะท่านผู้ชมรีบรีเบิร์ตกันเยอะๆนะแล้วก็มาซุ่มเอาโคตรโหดโคตรเท่ย้าย